สวัสดีครับวันนี้มีข่าวอัปเดตสั้นๆครับที่ผ่านมา Apple มีบริการรับแลกเครื่องเก่าแล้วเพิ่มตังเปลี่ยนเป็นเครื่องใหม่ครับหรือที่มีชื่อเรียกว่าบริการ Apple Trade-in นั่นเองครับซึ่งที่ผ่านมาราคารับแลกก็น้อยมากอยู่แล้วครับเห็นราคาแลกกันไม่ลงเลยทีเดียวซึ่งก็เหมือนกับแทบทุกบริษัทที่ราคารับแลกเครื่องต่ำมากๆครับล่าสุด Apple ปรับราคารับแลกอีกครั้งแต่ไม่ได้ปรับขึ้นนะครับปรับลดลงอีกเรียกว่าคิดหนักกันเลยทีเดียวครับถ้าจะเอาเครื่องไปแลกเราไปดูราคาใหม่พร้อมราคาเดิมกันครับเราไปเริ่มกันที่ราคาของ iPhone ครับจะเห็นว่าราคาใหม่ในคอลัมน์ตรงกลางลดลงไปเยอะมากเมื่อเทียบกับราคาเดิมในคอลัมน์ทางขวามือครับเรียกว่าลดลงไปกันหลักพันบาทเลยทีเดียวครับจากราคาของ iPhone เราไปดูราคาของ iPad และ Apple Watch กันบ้างครับในส่วนของ iPad และ Apple Watch นั้นราคาเพิ่มขึ้นครับแต่ก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยโดยในส่วนของ iPad นั้นเวลาไปแลกก็คงต้องไปดูด้วยครับว่าเครื่องของเราเป็นรุ่นไหนด้วยครับเราไปปิดท้ายกันที่ราคาของ Mac กันบ้างครับในส่วนของ Mac นี้ราคารับแลกมีทั้งเพิ่มขึ้นและลดลงตามรุ่นของเครื่องครับโดย Apple ได้เพิ่มในส่วนของ Mac Pro และ Mac Mini เข้ามาด้วยครับเห็นราคาใหม่แล้วงานนี้แลกไม่ลงยิ่งกว่าเดิมครับผมว่าหาวิธีขายเครื่องตามกลุ่มบน Facebook หรือขายตามร้านทั่วไปน่าจะได้ราคาที่ดีกว่าครับเพื่อนๆ เห็นราคาแล้วเป็นยังไงบ้างครับอย่าลืมคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังกันบ้างนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ